วันนี้นะครับเราจะมาทำความเข้าใจกันว่ากินเหล้ายังไงให้มีประโยชน์แล้วประโยชน์ต่อร่างกายมันมีอะไรบ้างเฮ้ยนี่ไงพี่หมอบอกว่าแม่งกินเหล้าได้กินมีดีมีประโยชน์กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของพี่โบครับคลิปนี้นะฮะก็ตามที่หัวคลิปเลยนะฮะวันนี้เราจะมาเชิญชวนทุกคนมาดื่มแอลกอฮอล์กันเถอะมั่นใจว่าหลายคนนะครับเห็นชื่อคลิปปุ๊บแม่งเตรียมเข้ามาด่ากูแน่นอนนะครับรอรับทัวร์เลยใช่มั้ยเอาจริงแล้วเราจะเห็นว่าคุณหมอเนี่ยชอบบอกให้คนไข้อ่ะแบบไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นะฮะไม่อยากจะบอกเลยคุณหมอนี่แม่งตัวดีเลยนะฮะดังนั้นเห็นเวลาเลิกงานต่างๆหรือว่าเริ่มมีเวลาว่างนะครับก็จะเห็นคุณหมอเค้าไปสุมหัวกันอยู่ที่ผับที่บาร์แต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนนะฮะแค่บอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องปกตินะฮะคุณหมอก็กินเหมือนกันถึงไม่ได้สั่งห้ามคนไข้กินเถอะแต่วันนี้นะครับเราจะมาเชิญชวนทุกคนไปกินเหล้ากันผมไม่ได้โกหกนะเราจะพาทุกคนไปกินเหล้าแต่กินเหล้าแบบถูกวิธีการกินเหล้าแบบถูกวิธีมันกินยังไงซึ่งปกติเวลาเราเรียนหนังสือมาหรือว่าเราเจอคุณหมอเจอนั่นเจอนี่ใช่มั้ยฮะตลอดทั้งชีวิตเราเนี่ยเขาจะบอกว่าสุรามีแต่โทษมีแต่โทษคำตอบคือใช่ถ้าเกิดอิงตามพฤติกรรมของคนกินไม่เคยเกิดประโยชน์ฮะส่วนใหญ่คือแม่งเกิดโทษหมดนะจะว่าจะเป็นความดันเบาหวานไขมันเป็นโรคหัวใจแล้วก็มันลามไปถึงพวกตับแข็งไขมันเกาะตับเยอะแยะมากมายพวกนี้ล้วนเป็นโทษซึ่งส่วนใหญ่แม่งคือส่วนใหญ่ของคนที่แม่งกินเหล้าจริงๆซึ่งมันมีอยู่น้อยมากๆนะครับที่เขากินเหล้าแล้วได้ประโยชน์ดังนั้นวันนี้นะครับเราจะมาทำความเข้าใจกันว่ากินเหล้ายังไงให้มีประโยชน์แล้วประโยชน์ต่อร่างกายมันมีอะไรบ้างแล้วควรจะกินเหล้าแบบไหนควรจะกินไวน์ไหมหรือกินเบียร์แล้วต้องกินปริมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับองค์การอนามัยโลกนะครับหรือว่า WHO ที่เรารู้จักกันนะฮะถึงแม้ชื่อเสียงตอนนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะความน่าเชื่อถือต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากๆจากเหตุการณ์ของโควิด-19 ที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าในเรื่องของอื่นๆเนี่ยยังพอเชื่อถือได้นะฮะตามงานวิจัยเขาได้กำหนดศัพท์คำหนึ่งขึ้นมานะครับที่เรียกว่า standard drink นะครับหรือว่าเขาเรียกว่าค่าดื่มมาตรฐานนั่นแหละนะครับซึ่ง1 standard drink นะครับมีค่าเทียบเท่ากับแอลกอฮอล์10กรัมนะครับแล้วเราจะคำนวณได้ไงล่ะว่าเฮ้ยไอปริมาณ10กรัมอะเครื่องดื่มไหนมันถึง10กรัมใช่ไหมเขาจะคำนวณจาก degree ครับผมหรือว่าความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มชนิดนั้นนะฮะรวมถึงปริมาณซีซีที่ใส่ผสมอยู่นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปคำนวณกันให้ดูนะครับว่าเครื่องดื่มแต่ละประเภทเครื่องดื่มละแบบมันเทียบเท่ากับกี่สแตนดาร์ดดริงก์อ่ะพอมีศัพท์คําว่าสแตนดาร์ดดริงก์มาแล้วเราทําความเข้าใจก่อนว่าเฮ้ยแล้ว1สแตนดาร์ดดริงก์มันคืออะไรจะบอกว่าเขามีการวัดอยู่นะครับเขาจะวัดระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดกับการส่งผลต่อพฤติกรรมนั่นเองนะครับซึ่งปกติแล้ว1สแตนดาร์ดดริงก์เนี่ยจะมีค่าเนี้ยอยู่ที่ 0.01 ถึง 0.02 นะครับก็คือถ้ากินแค่เนี้ยไม่เมาไม่กระทบอะไรกินปุ๊บหัวนี่โล่งหัวนี่คือแบบไบรท์เลยนะครับมันจะช่วยแบบร่างกายเยอะแยะมากมายซึ่งเดี๋ยวบอกทีหลังว่ามันช่วยอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเริ่มขึ้นไปถึง 0.2 ถึง 0.05 นะครับการตัดสินใจเริ่มผิดพลาดนะฮะเริ่มทำอะไรแบบไม่ค่อยปกติแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปถึงระดับ 0.3 หรือถึง 0.4 อย่างเงี้ยก็คือน็อกไปเลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดเทียบเป็นมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อ่ะลองขึ้นตารางฮะอันนี้คือตารางคุณขี้เมานะฮะที่จะบอกว่ามันมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดกี่มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะครับจะมีผลอะไรบ้างอันนี้เราจะเทียบแบบค่าเป็นดื่มมาตรฐานแล้วกันนะฮะอ่ะตามสไลด์ที่ขึ้นนี้นะครับ1ดื่มมาตรฐานนะครับอันนี้เทียบตามน้ำหนักตัว72กิโลกรัมนะครับก็จะแค่แบบคึกคักใจกล้าตัดสินใจได้ไม่ค่อยดีอ่ะอย่างเงี้ยก็คือเริ่มละนะฮะพอเริ่มเป็น2ดื่มมาตรฐานนะครับทักษะการขับรถจะเริ่มเสียแล้วฮะเริ่มเจ๊งกระโบนนะฮะควบคุมอารมณ์สติไม่ค่อยได้นะครับเริ่มสัมเภาเทนี่เดินเซนะฮะเริ่มพูดไม่ชัดเออะโวยวายวู้วามทะเลาะวิวาทแล้วนะฮะแล้วถ้าเกิดขึ้นไปถึง10ดื่มมาตรฐานตอนนี้สับสนแล้วฮะง่วงฮะล็อกไปเลยที่เขาบอกกินละภาพตัดใช่ฮะแบบนี้เลยตัดชกแต่ถ้าเกิดกินถึง20ดื่มมาตรฐานจะคล้ายๆกับเคสของลาลาเบลใช่ป่ะกินเหล้าจนเกินขนาดแล้วก็น็อกเสียชีวิตไปนะฮะที่ขึ้นตรงเนี้ยมันเป็นแค่ค่าอ้างอิงเฉยๆซึ่งบางคนอาจจะทนได้น้อยกว่านี้หรือบางคนอาจจะทนได้มากกว่านี้ถ้าเกิดกินเท่ากันใช่ไหมนั่นไม่แปลกครับว่าทำไม2คนกินเหล้าเท่ากันทำไมบางคนปุ๊บบางคนคือมันฟุบบุบน็อกไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าปริมาณมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในร่างกายอ่ะคือมันขึ้นไปสูงแล้วไงซึ่งค่าที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมันจะต้องกินไม่เกินแค่1ดื่มมาตรฐานเท่านั้นเองนะฮะถ้าเกิดกินมากกว่านี้ก็จะเริ่มเป็นพิษต่อร่างกายแล้วมาทีนี้เดี๋ยว
เรามาดูกันดีกว่าว่าเครื่องดื่มแต่ละชนิดนะครับมันมีปริมาณแอลกอฮอล์เทียบเท่ากับกี่มาตรฐานอ่ะโดยอันนี้นะครับเอาข้อมูลอ้างอิงมาจากของต่างประเทศนะฮะก็คือของ Australian Government Department of Health สำเนียงแหลกละเกิดอ่ะเดี๋ยวดูภาพตามไปเลยฮะอันนี้มาดูเบียร์ครับมาดูเบียร์ถ้าเกิดเป็นเบียร์แบบแก้วเล็กๆนะฮะก็คือเต็มเบียร์เต็มแก้วอ่ะขนาดประมาณสัก285มิลลิลิตรนะฮะเนี่ยก็คือเขาจะเทียบเท่ากับประมาณ 1.1 สแตนดาร์ดดริงก์อันนี้คือ 4.8 ดีกรีนะฮะ 4.8% แอลกอฮอล์แต่ถ้าเกิดเป็นระดับมิดสตริงก์นะฮะก็คือแอลกอฮอล์ลดลงมาเหลือแค่ 3.5 อย่างเงี้ยเทียบเท่ากับ 0.8 มาตรฐานดริงก์แต่ถ้าเกิดต่ำกว่านั้นอีกก็คือ 2.7 เห็นป่ะก็คือเทียบเท่ากับ 0.6 ดริงก์นั่นหมายความว่าถ้าเกิดใครกินเบียร์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำแบบนี้ก็คือกินได้แค่ไม่เกิน1แก้วทำได้ไหมเบียร์แค่1แก้วแต่ที่เห็นก็ไม่เคยทำได้นะส่วนใหญ่ก็คือก็กินกันนี่คือก็ซักกันแบบปุ๊บปั๊บสั่งมาแบบใช่ไหมคันนี้มันถูกแก้วใหญ่ฮะแก้วใหญ่อ่ะถ้าเกิดเป็น full strength นะครับแก้วเกือบครึ่งลิตร425มิลลิลิตรจะเห็นว่าขนาดที่แอลกอฮอล์ปริมาณต่ำสุดคือ 2.7% เกือบเทียบเท่า1ดริงก์แล้วเห็นป่ะดังนั้นจำเลยครับว่าตระกูลเบียร์ส่วนใหญ่คือกินได้ไม่เกินแค่1แก้วทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าทำไม่ได้อยู่แล้วนะฮะต่อมาเป็นขวดเบียร์ครับผมถ้าเกิดเป็นเบียร์ใส่ขวดหรือว่าเบียร์กระป๋องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้พวกเบียร์กระป๋องอ่ะมันขนาดประมาณ375 ml ใช่ไหมอีกกระป๋องนึงอ่ะ 0.8 สแตนดาร์ดดริงก์ไปแล้วนะหรือว่าจะเป็นไอ้ขวดเล็กๆใช่ไหม375ก็คือคิดตามปริมาณอ่ะแค่ขวดเดียวเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นเบียร์แก้วเบียร์กระป๋องเบียร์ขวดได้แค่1เท่านั้นทีนี้เรามาดูพวกตระกูลไวน์กันบ้างดีกว่าฮะตระกูลไวน์เรดไวน์นะครับถ้าเกิดเป็นแก้วแบบมาตรฐานอ่ะ100มิลลิลิตรปริมาณแอลกอฮอล์คือ 13.5 อันนี้คือ1สแตนดาร์ดดริงก์พอดีทำได้ไหมสาวกกินไวน์ทั้งหลายทำได้ไหมกินแค่แก้วแค่นี้แค่100มิลลิลิตรดังนั้นถ้าเกิดเทียบเท่ากับเบียร์แล้วปริมาณแอลกอฮอล์ของในไวน์อ่ะเข้มข้นกว่าเยอะครับทำให้กินปริมาณได้น้อยลงนั่นเองอันนี้คือแค่ไวน์ไม่ต้องไปพูดถึงไอ้ตระกูลแบบอีเหล้า90ดีกรีอะไรงั้นนะเว้ยอันนั้นคือแม่งแบบได้แค่แบบช็อตเล็กๆอ่ะได้แค่นั้นถ้าเกินกว่านั้นนี่คือเรื่องพิษต่อร่างกายแล้วฮะต่อมาครับไวน์ขาวครับผมไวน์ขาวก็เนี่ยได้ประมาณแค่100มิลลิลิตรคือน้อยมากนะฮะ 11.5% มาดูอันต่อไปครับแชมเปญครับแชมเปญจะบอกว่าแชมเปญ1แก้วนะครับ150มิลลิลิตรเกินแล้วครับดังนั้น1แก้วไม่ได้ดีที่สุดอ่ะคือควรจะกินให้ได้แค่ครึ่งแก้วกินมากกว่านี้เลเทะนะฮะดังนั้นนะครับสูตรการคิดเนี่ยคือมันคิดง่ายมากก็เหมือนที่ตอนต้นคลิปที่พี่หมอพูดไปนะครับว่าคือมันต้องเอาความเข้มข้นของแอลกอฮอล์มาคิดคำนวณกับปริมาณของเครื่องดื่มของเราที่เรากินเข้าไปเราถึงจะรู้ว่าเฮ้ยมันกินได้เท่าไหร่กันแน่แต่ถ้าเกิดเป็นเหล้าเริ่มแบบ40ดีกรีขึ้นไปอย่างเงี้ยก็คือได้แค่45มิลลิลิตรน้อยมาก45มิลลิลิตรตีสักแก้วช็อตดังนั้นถ้าเกิดแกกินพวกตระกูลเหล้าที่แอลกอฮอล์ปริมาณเข้มข้นสูงมากให้แค่ช็อตเดียวทำได้ไหมซึ่งส่วนใหญ่ประชากรในโลกของเรานะครับควบคุมพฤติกรรมตัวเองไม่ได้ฮะเมื่อกินเหล้าแล้วก็มีเพื่อนเปิดเพลงเอะอะโวยวายสักพักหนึ่งกลมหมดไม่เคยมีใครสามารถสต็อปได้ที่แค่1ช็อตนะฮะบางคนอาจจะเถียงใจพี่ผมมันเป็นส่วนน้อยต้องเข้าใจกับว่าส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนี้ดังนั้นถ้าเราไปพูดเรื่องนี้ให้คนอื่นเขาฟังใครว่ากินเหล้ามันมีประโยชน์นู่นนั่นนี่ใช่ไหมบางทีคือมันฟังดีเทลไม่จบไงมันก็จะเอาไปอ้างคนอื่นไว้ว่าเฮ้ยนี่ไงพี่หมอบอกว่าแม่งกินเหล้าได้กินมีดีมีประโยชน์รู้เลยไอ้พวกนี้ถ้าอ้างกูนะมึงดูคิดไม่จบแน่นอนนะฮะนั่นแหละมันเลยเป็นผลว่าทำไมต้องสั่งสอนกันมาว่าเฮ้ยเหล้ามีแต่โทษมีแต่โทษนะฮะเนี่ยประมาณนี้แล้วข้อดีล่ะข้อดีของมันคือช่วยอะไรบ้างโดยข้อดีของมันนะฮะที่แบบเห็นได้ชัดๆเลยครับก็คือ1ช่วยป้องกันโรคหัวใจนะครับเพราะว่ามันจะช่วยกระตุ้นระบบคาร์ดิโอระบบหัวใจเรานี่แหละทำให้มันสูบฉีดเลือดได้ดีมากขึ้นนะฮะแล้วก็อันต่อมาก็คือลดคอเลสเตอรอลได้เฮ้ยอันนี้มีงานวิจัยออกมาจริงๆครับว่าการกินแอลกอฮอล์ไม่เกิน1สแตนดาร์ดดริงก์นะฮะจะสามารถช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลไม่ดีในร่างกายได้นะฮะอันที่3ก็คือสามารถช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้เห็นป่ะดีนะเว้ยนะฮะแล้วก็ยังมีบางรายงานนะครับบอกว่าสามารถช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมหรือว่าอัลไซเมอร์ได้ด้วยนะฮะไม่น่าเชื่อเลยแต่ว่าเด็กกินเกินกันหมดฮะดังนั้นเราก็จะบอกว่าทุกอย่างครับเหมือนเหรียญ2ด้านทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียบางอย่างที่ดูมีประโยชน์แต่ถ้าเกิดใช้ในปริมาณที่ไม่ถูกต้องมันก็กลายเป็นโทษเป็นยาพิษได้เหมือนกันในขณะที่บางอย่างเราเข้าใจว่าเฮ้ยมันไม่มีประโยชน์หรือไม่มีโทษเลยนะฮะถ้าเราใช้ในปริมาณน้อยๆหรือใช้ในปริมาณที่มันเหมาะสมมันก็สามารถจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเราได้เช่นกันนะผมดังนั้นนะฮะก็ทุกคนก็คงจะรู้แล้วนะฮะว่าเฮ้ยกินแอลกอฮอล์กินเหล้ายังไงให้มันเป็นผลดีต่อสุขภาพนะฮะแต่ว่า
ายังไงใดๆก็ตามพี่หมอก็ยังคงรณรงค์ให้ทุกคนงดเหล้างดบุหรี่ก็จะดีที่สุดนะฮะถ้าเกิดจะกินจริงๆกินให้มันถูกนะถ้ากินถูกต้องจะไม่ว่าเลยนะครับดีสุขภาพคุณหมอชอบหวังว่าวันนี้คงจะสนุกสนานกันนะฮะแล้วก็ได้ความรู้ติดไม้ติดมือติดหัวกลับไปบ้างนะฮะก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่หมอด้วยนะครับถึงแม้ช่วงนี้ยอดการเข้าถึงมันจะแบบขึ้นๆลงๆแน่นอนไม่ได้นะครับแต่ว่าก็จะพยายามทําต่อไปแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดนะครับมันเป็นความรู้เนาะไม่รู้ว่าอนาคตอีก5ปี10ปีคนจะย้อนกลับมาดูหรือเปล่านะครับแต่ก็ตั้งใจทําให้เต็มที่นะฮะยังไงพี่หมอก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ